กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะ Q&A Fanpage ถามมาศิรัทยาตอบให้นะคะแต่ว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคำถามเนี่ยค่อยๆทยอยตอบนะคะดังนั้นอาจจะยังไม่ถึงคิวใจเย็นๆเฟิร์นก็มีไอเดียใหม่นะคะเพราะว่าถ้าเฟิร์นตอบเองคนเดียวอาจจะไม่สามารถตอบได้ทันตามความต้องการของใครหลายคนนะคะเดี๋ยวจะชวนนักวางแผนการเงินนะคะผู้ที่อยู่ในแวดวงการเงินเนี่ยมาช่วยตอบคำถามกันดีกว่าดังนั้นแต่ละสัปดาห์นะคะก็จะมีคนมาช่วยตอบหลายคนแล้วก็แต่ละคนก็จะตอบได้หลายคำถามด้วยนะคะเฟิร์นเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยเป็นประโยชน์ที่สุดกับคนที่รอคำตอบอยู่นะคะจะได้ไม่ต้องรอนานจนเกินไปนะคะแต่ว่าเฟิร์นก็ยังจะมาบ้างแหละสัปดาห์ละ1ถึง2วันนะคะแต่อย่างไรก็ตามมีคนมาช่วยก็ดีกว่าอยู่แล้วเนาะส่วนวันนี้นะคะเป็นคำถามของ2คนนะคะที่ถามมาคล้ายกันเลยนะคะเลยขออนุญาตตอบทีเดียวนะคะเป็นคำถามของคุณ B กับคุณ S นะคะถามมาแบบนี้ค่ะคุณ B บอกนะคะว่าอยากให้แนะนำวิธีการดูกองทุนรวมค่ะที่ผลตอบแทนเนี่ย 5% ต่อปีหน่อยดูยังไงนะคะจากหนังสือชี้ชวนล้อหรือจากผลการดำเนินงานดูตรงไหนอันนี้คุณ B ถามมาคุณ S ถามมาคล้ายกันเลยค่ะถามว่าลงทุนกองทุนรวมอะไรคะถึงได้ผลตอบแทน 5% ต่อปีอายุ50แล้วนะคะอยากจะลงทุนเดือนละ 6,000 บาททีนี้เฟิร์นก็เลยอยากจะชวนให้แต่ละคนนะคะลองเข้าเว็บไซต์หนึ่งนะคะที่ปกติเนี่ยเฟิร์นก็เป็นคนที่ดูข้อมูลจากเว็บไซต์นี้อยู่แล้วนะคะจริงๆมีหลายเว็บไซต์ทีเดียวแต่ว่ายกตัวอย่างให้เห็นกันละกันนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้น่าจะพอเห็นภาพขึ้นจากเว็บไซต์นี้นะคะเว็บไซต์นั้นก็คือworldwideweb.morningstarthailand.com นั่นเองนะคะซึ่งเว็บไซต์นี้นะคะจะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลกองทุนรวมทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปตรงนี้เลยคำว่ากองทุนนะคะพอคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะก็จะมีกองทุนเยอะมากเลยนะคะรวมแล้วเนี่ยก็เท่ากับทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะเป็นจำนวนกองทุนทั้งหมดนะคะที่ตอนนี้บ้านเรามีอยู่ดังนั้นถามว่าจะเลือกยังไงตอบได้เลยว่ายากมากนะคะเฟิร์นก็เลยอยากให้ลองเล่นแบบนี้ค่ะเว็บไซต์นี้จริงๆข้อมูลเยอะนะคะเป็นเว็บไซต์ทำข้อมูลด้านกองทุนรวมอยู่แล้วให้คลิกเข้าไปดูนะคะสำหรับใครอยากดูผลตอบแทนก็คลิกเข้าไปตรงนี้นะคะตรงคำว่าผลตอบแทนซึ่งเขาก็จะมีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวถูกไหมคะอยากให้คลิกไปที่ผลตอบแทนระยะยาวเพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะลงทุนอย่างน้อยก็5ปีขึ้นไปนะคะคลิกไปปุ๊บนะคะเราก็จะมีข้อมูลนะคะที่เขาไล่ลำดับผลตอบแทนมาก็คลิกไปที่10ปีให้เห็นยาวๆกันไปเลยนะคะว่า10ปีแล้วเนี่ยผลตอบแทนของแต่ละกองทุนเป็นอย่างไรนะคะถ้าเราดูจากกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงนะคะไปกองทุนที่ให้ผลตอบแทนต่ำนี่เห็นไหมว่า10ปีเนี่ยผลตอบแทนเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะคะมีเยอะมากเลยที่เกิน 5% นะคะย้ำนี่เป็นข้อมูลในอดีตนะคะทีนี้เฟิร์นก็ไล่ดูนับมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าที่บอกว่าเกิน 5% ต่อปีมีกี่กองทุนนะคะเราเลือกตรงนี้ก็ได้นะอยากให้แสดงกี่บรรทัดให้ดูเยอะๆเลยก็เลือก50บรรทัดทีนี้ก็จะไล่มาเลยนะคะว่าโอ้โหเนี่ยล้วนเป็นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า 5% ต่อปีทั้งนั้นเลยนะคะนับมาแล้วรวมทั้งหมด130กว่ากองทุนทีเดียวค่ะที่ในรอบ10ปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนเกิน 5% ต่อปีบ้าง 5% บ้าง 6% 7% 8% หรือแม้แต่10กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะคะทีนี้เฟิร์นก็ไปดูอีกนะคะจะได้ตอบคำถามคุณ B กับคุณ S นะคะว่าแล้วมันเป็นกองทุนประเภทไหนบ้างคำตอบคือหลากหลายมากนะคะมีทั้งหุ้นไทยมีทั้งหุ้นอเมริกาหุ้นจีนหุ้นอินเดียหุ้นยุโรปหรือแม้แต่รายเซกเตอร์หรือว่ารายกลุ่มนะคะอย่างเช่นเฮลท์แคร์เทคโนโลยีเองก็ถือว่าเป็นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างโดดเด่นทีเดียวค่ะคำถามคือเราดูแล้วลงตามเลยได้ไหมเนี่ยก็บอกว่าได้10กว่าเปอร์เซ็นต์งั้นจิ้มลงเลยได้หรือเปล่าคำตอบคือไม่ได้ค่ะเพราะการลงทุนในระยะยาวในอดีตที่ผ่านมาจะไม่เหมือนในอนาคตแน่นอนดังนั้นที่เราบอกว่าผลตอบแทนเกิน 10% ต่อปีไม่ได้บอกว่าอนาคตจะเป็นแบบนี้ไปตลอดนะคะเนื่องจากอะไรรู้ไหมคะเนื่องจาก1เลยในแง่ของการดำเนินธุรกิจก็เปลี่ยนไปนะคะ2ก็คือไม่มีการการันตีผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมทั้งสิ้นดังนั้นถ้าเราจะหวังว่าเคยได้ 10% เคยได้ 5% 8% 9% แล้วเราจะลงตามนี้
คำตอบคือเราอาจจะผิดหวังค่ะเพราะว่าการลงทุนมีความผันผวนนะคะดังนั้นนะคะเมื่อสักครู่คือให้ดูไปแล้วนะคะว่าข้อมูลในอดีตเป็นอย่างไรคำถามก็คือแล้วถ้าเราอยากจะลงทุนเราดูแบบนั้นไม่ได้แล้วเราควรทำแบบไหนคำตอบก็คือให้คุณ B กับคุณ S จำไว้3อย่างค่ะ1คือต้องลงทุนแบบ DCA อย่าลงทุนด้วยเงินก้อนใดก้อนหนึ่ง 100% ทันทีนะคะบางคนบอกอ้าวก็มีเงินก้อนนี่อย่างเช่นได้โบนัสมานะคะหรือบางคนบอกว่าอ้าวก็อยากจะใช้เงินก้อนที่เพิ่งได้จากการขายสินทรัพย์บางอย่างมาลงทุนจะให้ทยอยกี่ปี5ปี10ปีหรอคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะอาจจะแค่ทยอยสัก1ปีก็ยังดีนะคะอย่างเช่นสมมติเรามีเงิน1ล้าน2แสนบาทอย่าเพิ่งเทตู้มก้อนเดียวนะคะในวันใดวันหนึ่งนะคะอยากให้ลองทยอยเป็นสัก12เดือนได้ไหมก็เท่ากับเดือนละ 100,000 บาทแบบนี้เป็นต้นนะคะข้อดีคือมันช่วยให้เราเนี่ยพอรองรับความผันผวนในช่วงจังหวะตลาดที่หวือหวาแบบนี้แล้วก็มีความไม่แน่นอนอย่าลืมนะคะว่าโควิดยังไม่หมดเลยแล้วก็มีระลอกใหม่บางประเทศเป็นระลอกที่4บ้านเราก็ระลอกที่3ด้วยนะคะหลายคนก็ไม่รู้ว่าผลกระทบนี้จะอยู่อีกนานแค่ไหนดังนั้นเนี่ยเรายังเก็บส่วนนึงที่เป็นเงินสดเอาไว้คว้าโอกาสเผื่อเป็นช่วงจังหวะท้องช้าเนี่ยเราจะได้ซื้อของดีราคาถูกได้อีกด้วยดีกว่าหรือเปล่านะคะ2พอ DCA แล้วนะคะสิ่งสำคัญต่อมาคือต้องกระจายการลงทุนนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษคือคำว่า asset allocationเพราะเมื่อสักครู่เราบอกไปแล้วนะคะว่ากองทุนที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเกิน 5% ต่อปีในที่ผ่านมามีหลายประเภทมากเลยแต่ครั้นเราจะไปจิ้มเลือกกองทุนใดกองทุนหนึ่งก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะคะดังนั้นอยากให้กระจายการลงทุนแต่ไม่ต้องมากนะคะบางคนบอกว่างั้นซื้อไปเลย20 30 40กองทุนดีหรือเปล่าคำตอบคือกระจายมากไปสุดท้ายอาจจะไม่ดีกับตัวเราเองก็ได้ดังนั้นลองกระจายการลงทุนออกมาสักประมาณ 3-4 กองทุนก่อนก็ได้ในเงินก้อนที่เราตั้งใจจะลงทุนนั้นนะคะแล้วก็ควรจะกระจายกลุ่มอุตสาหกรรมและประเภทสินทรัพย์ด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะลงทุนเนี่ยก็อาจจะเป็นหุ้นตราสารหนี้นะคะหรือว่าบอนด์แล้วก็สินทรัพย์ทางเลือกนะคะอย่างเช่นทองคำอสังหาอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ควรมีกระจายแต่ในแง่ของการกระจายในรายเซกเตอร์ก็ต้องมีด้วยหุ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นหุ้นรายประเทศนะคะจะเป็น US บ้างไชน่าบ้างนะคะหรือว่าใน Global Equity เลยก็ได้นะคะเนื่องจากว่าหลายคนบอกว่าไม่รู้ว่าหุ้นของประเทศไหนจะดีในระยะยาวก็ลงหุ้นโลกไปเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่ารายเซกเตอร์นะคะซึ่งเซกเตอร์เนี่ยมีหลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่ม Healthcare กลุ่ม E-commerce นะคะกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มออโตเมชันนะคะกลุ่มที่ได้อานิสงส์จากพลังงานสะอาดนะคะหรือ EV อย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็ค่อยๆกระจายการลงทุนดูนะคะหรืออีกแบบนึงกระจายสไตล์การลงทุนก็ได้นะคะเพราะว่าหุ้นเนี่ยก็จะมีทั้งหุ้นโกรทแล้วก็หุ้น value แบบนี้เป็นต้นนะคะเราจะได้เข้าใจว่าเอ้ยถ้ามันเกิดความผันผวนขึ้นหรือแม้แต่มันเกิดโอกาสหรือความเสี่ยงขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเงินของเราทั้งก้อนเนี่ยจะได้ไม่เทไปทางใดทางหนึ่งจนเกินไปนะคะดังนั้นฝนไม่สามารถตอบได้ชัด 100% นะคะกับคุณ B และคุณ S ว่าควรจะเลือกกองทุนไหนดีแต่อยากให้ทํา2 อย่างนี้และสุดท้ายข้อที่3นะคะคือทําทันทีนะคะคือ invest now นี่เพราะว่าถ้าไม่ลงทุนวันนี้นะคะในช่วงที่จังหวะตลาดเนี่ยอาจจะมีการปรับฐานเนี่ยนะคะอาจจะเสียโอกาสในการลงทุนได้แต่บางคนก็บอกว่าอ้าวก็มีกระแสข่าวว่าจะเกิดฟองสบู่หรือเปล่าหุ้นแพงไปหรือไม่ถ้าเป็นแบบนั้นไปรอหุ้นร่วงหรือเกิด correction หรือเกิดวิกฤตในตลาดหุ้นหรือเกิดฟองสบู่แตกก่อนดีหรือเปล่าคำตอบคือดีค่ะถ้าเรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงและเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ไม่ดีถ้ามันไม่เกิดขึ้นถูกไหมคะซึ่งไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่เฟิร์นมักจะเลือกใช้ก็คือ DCA ประยุกต์นะคะเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปหลายครั้งแล้วเรื่องนี้เฟิร์นได้ยินมาจากคุณกวีชูกิจเกษมนะคะบอกว่า DCA ประยุกต์ก็คือเราก็ DCA ทั่วไปนี่แหละอาจจะเดือนละ10,000เดือนละ1,000เดือนละ5,000แล้วแต่ในจังหวะที่เราเห็นตลาดมันย่อตัวลงมาเราก็ DCA เพิ่มขึ้นคือซื้อ
ือของดีในราคาที่ถูกในจำนวนที่มากขึ้นนะคะอย่างเช่นปกติเดือนละ 5,000 ก็อาจจะเพิ่มเป็นเดือนละ 6,000 หรือ 7,000 แล้วแต่ว่าย่อลงมามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ครั้นเป็นจังหวะที่หุ้นหรือว่าดัชนีขยับขึ้นมากจนเกินไปก็อาจจะลดเงินลงทุนลงมานะคะจาก 5,000 ก็เป็น 4,000 หรือ 3,000 ซึ่งเงินที่เราไม่ได้ลงทุนเต็มจำนวนก้อนนั้นก็คือเงินที่เราเก็บเอาไว้เพื่อคว้าโอกาสในการลงทุนเวลามันย่อตัวมาแรงๆนั่นเองนะคะดังนั้นก็จะทำให้โดยเฉลี่ยพอร์ตการลงทุนของเรามีของดีราคาถูกจำนวนมากนั่นเองค่ะก็เอาไปปรับใช้ได้แล้วหวังว่าน่าจะช่วยพอเห็นทิศทางระหว่างคุณ B และคุณ S นะคะหรือแถมอีกนิดนึงก็ได้อ่ะถ้าถามว่าเราควรลงทุนอะไรให้ได้ผลตอบแทนที่ดีหน่อยก็ต้องถามกลับไปล่ะค่ะว่าเราคิดว่าธุรกิจไหนจะมาดูพฤติกรรมเราก็ได้ว่าเราใช้ชีวิตนะคะไปกับธุรกิจประเภทไหนมากขึ้นนะคะ IT หรือเปล่า e-commerce หรือไม่หรือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลกดิจิตอลถ้าใช่แล้วก็หาสินทรัพย์หรือกองทุนที่ตอบโจทย์ประเภทนั้นถ้ายังสงสัยเนี่ยก็โทรไปสอบถามบลจ.ต่างๆก็ได้นะคะว่าเอ๊ะถ้าอยากลงทุนในกองทุนประเภทเทคโนโลยีประเภทดิจิตอลหรือว่าประเภทใดๆเนี่ยควรจะเป็นกองทุนไหนดีซึ่งเขาก็จะให้คำแนะนำกับเราได้ด้วยความยินดีด้วยนะคะก็วันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณ B และคุณ S รวมถึงทุกๆคนที่ติดตาม Q&A ค่ะ